สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องแล้วก็จะนำเสนออยู่กับการใช้งานทางด้านระบบเครือข่ายต่างๆนะครับจากคลิปก่อนๆเนี่ยผมได้นำเสนออยู่กับการติดตั้งตัวแคติมอนิเตอร์นะครับสำหรับเอาไว้ตรวจสอบอุปกรณ์รวมไปถึงทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตต่างๆว่าตอนนี้ใช้ปริมาณแบนด์วิดต์ไปเท่าไหร่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวแคติมอนิเตอร์ตัวเนี้ยก็จะมีขีดความสามารถอยู่เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับก็จะสามารถตรวจสอบแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้งานตามพอร์ททราฟฟิกอะไรต่างๆนะครับแต่จะไม่สามารถที่จะเข้าไปเจาะลึกจนถึงระดับเซอร์วิสต่างๆของตัวเครื่องไม้ขายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องไม้ขายเนี่ยก็ทำงานเปิดเครื่องอยู่นะครับแต่เซอร์วิสเวฟเนี่ยไม่ทำงานตัวแคติมอนิเตอร์เนี่ยอาจจะมองว่าเครื่องไม้ขายอะทำงานปกติอยู่นะครับทั้งที่มันไม่สามารถที่จะให้บริการเว็บได้นะครับดังนั้นคลิปนี้ผมก็เลยจะนำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวไอซินก้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่คล้ายๆกับตัวนาคิออสนะครับถ้าเกิดใครที่คุ้นเคยกันก็ฟอกมาทำงานด้วยกันได้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการตรวจสอบไปถึงระดับของเซอร์วิสต่างๆนะครับก็มีเมนูอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับที่แรกผมว่าจะแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งตัวไอซินก้าไปเลยทันทีนะครับแต่กลัวว่าเพื่อนๆเนี่ยจะติดปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งตั้งแต่เครื่องไม้ขายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับก็เลยจะเอานำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งตัวอุบัติภูมิไปเลยนะครับไอ้นี่ผมจะใช้ในส่วนของเวอร์ชัน14นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ได้ทำการติดตั้งตัวอุปกรณ์ไปแล้วก็ขอให้ข้ามคลิปนี้เกี่ยวกับการติดตั้งตัวอุปกรณ์ไปได้เลยนะครับการติดตั้งก็ทั่วไปครับตามปกติในส่วนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการติดตั้งพวกแพทหรือว่าซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับก็ถ้าอยากให้ตัวมีความปลอดภัยก็เลือกออปชันที่2ครับก็คือ Restore Security Update Automatic นะครับอันนี้คือหัวใจหลักที่ผมต้องทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็คือจะเลือกแพ็กเกจให้ตรงกันนะครับในที่นี้ผมจะเลือกอยู่2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของOpen SSH Server นะครับก็คือไว้สำหรับการซีเคียวเชียวเข้ามาหาหรือว่าเอามาควบคุมเครื่องไม่ขายเครื่องเนี่ยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัว RAM Server ก็จะประกอบไปด้วย Linux Apache MySQL PHP นะครับเอาแค่2แพ็กเกจหลักพอนะครับนี่กำหนดพาสเวิร์ดของ MySQL นะครับก็จะมี user เป็น root ในที่นี้จะใส่1-9นะครับอ
ครับหลังจากที่บูตเข้าตัวระบบมาแล้วนะครับนี้การติดตั้งของ Ubuntu ก็เรียบร้อยละก็ให้ล็อกอินเข้าตัว Ubuntu ไปก่อนนะครับตอนนี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu ตัวเนี้ย IP address 192.168.1.10 นะครับผมขออนุญาตใช้ตัว SQL Shell ในการรีโมทเข้าไปนะครับโอเคหลังจากเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับเราลองทดสอบการเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะครับโอเคตอนนี้เครื่องก็สามารถที่จะเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ของตัว Ubuntu ตัวนี้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือกระบวนการที่เราจะทำการติดตั้งตัวแพ็กเกจของตัวมอนิเตอร์ของเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมสคริปต์หรือรวบรวมไฟล์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำตามเป็นขั้นตอนไว้ให้นะครับก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทำการแอดตัวรีโปก่อนนะครับเพื่อให้ไปดึงแหล่งอินสตอลแหล่งติดตั้งเนี่ยให้ถูกต้องนะครับการที่เราจะใช้ตัว Ubuntu ได้เนี่ยก็มีอยู่2ทางก็คือจะใช้คำสั่ง sudo ก็ได้นะครับในการติดตั้งหรือว่าการเปลี่ยนสีตัวเองเป็น root หรือกรณีที่เราต้องการที่จะกลับกลายเป็น root ไปเลยนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันครับก็โดยการเปลี่ยน password ของ root ไปก่อนนะครับก็ sudo pass wd root นะครับแล้วก็กรอก username ของเราเข้าไปจากนั้นให้กรอก username ของ root ตามที่เราต้องการนะครับ2ครั้งโอเคจากนั้นให้เปลี่ยนสิทธิ์เป็น root โดยใช้คำสั่ง su แล้วก็ขีดนะครับขออภัยเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูนะครับการที่เราจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดของ root ได้เนี่ยเราก็ใช้คำสั่ง sudo pass wd root นะครับแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดที่ต้องการนะครับโอเคนี่จะไปละถ้าเราจะเปลี่ยนสีเป็นรูปก็ใช้คำสั่ง su ขีดแล้วตามด้วยพาสเวิร์ดที่เราเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับจะสังเกตว่าตัวด้านหลังเปลี่ยนไปเป็นตัวชาร์ปแล้วนะครับถ้าเป็นตัวชาร์ปนี่ก็แสดงว่าเราตอนนี้ถือสีเป็นรูปแล้วนะครับก็ใช้คำสั่ง mi ก็ได้mi นะครับก็จะบอกว่าเราเป็นรูปแล้วโอเคต่อไปนะครับเราจะทำการ addรีโปกันนะครับก็คือเช่นต่างนะครับapt รีโปนะครับแล้วก็ตามด้วยรีโปที่เราต้องการนะครับก็คือโอเคตอนนี้ก็แอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปหน้าที่ของเราก็คือต้องคำสั่งอัปเดตของตัว apt ก่อนนะครับก็คือ apt get update นะครับตอนนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราทดสอบการค้นหาแพ็กเกจนะครับก็คือ apt caster นะครับไอ้ ninja 2โอเคก็จะเห็นว่าตอนนี้มีแพ็กเกจของตัว itica ตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะอธิบายว่าเป็น host and network monitoring system นะครับเราจะทำการติดตั้งตัวนี้แหละครับก็ใช้คำสั่ง apt get นะครับ install
มีแพ็กเกจประมาณแพ็กเกจอ่ะมีขนาดประมาณ45 เมกะไบต์นะครับก็รอสักครู่หนึ่งโอเคตอนนี้ติดตั้งแพ็กเกจหลักเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปตัวซินค้าตัวนี้ต้องการที่จะใช้งานฐานข้อมูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตั้งในส่วนของฐานข้อมูลก็คือ apt get นะครับ install mysql server นะครับอันนี้ผมทำไว้เผื่อในกรณีที่เครื่องอื่นๆนะครับยังไม่ได้ทำการติดตั้งตัวฐานข้อมูลนะครับแต่สำหรับตัว Ubuntu ตัวนี้ได้ตั้งตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับพิมพ์ไปก่อนครับก็อันนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าเราติดตั้งไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการติดตั้งฐานข้อมูลของตัว Async ตัวนี้ครับก่อนอื่นที่เราจะทำการติดตั้งเราเข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าตัวฐานข้อมูลของเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะครับข้อมูล 1-9 ก็สั่ง show database นะครับตอนนี้มีอยู่3 table นะครับก็คือ information MySQL แล้วก็ performance schema นะครับก็ออกไปก่อนนะครับต่อไปเราทำการติดตั้งแพ็กเกจของตัว Elastica ที่เป็น database นะครับก็คือ apt get install -i u mysql นะครับถ้าหากว่าไม่รู้ว่าจะต้องพิมพ์ยังไงก็สามารถใช้ apt get search ก็ได้นะครับจะได้ชื่อที่ถูกต้องตอบไวไปตอนนี้เราต้องการที่จะ enableไอ้ดูไม่เที่ยวฟีเจอร์นะครับก็มาที่แยกนะครับก็ตอบ yes อีกครั้งนะครับเพื่อที่จะทำการคอนฟิกนะครับตอนนี้พาสเวิร์ดสำหรับตัวฐานข้อมูลนะครับก็ใส่ไปโอเคตอนนี้สร้างไปเรียบร้อยนะครับเรากลับไปตรวจสอบดูอีกทีโอเคครับเห็นไหมครับก็จะมีในส่วนของระบบที่ชื่อว่า Async to I do MySQL นะครับก็เข้าไปเทเบิลดูก่อนครับโอเคสังเกตว่าตอนนี้มีเทเบิลมีอะไรก็เตรียมพร้อมสำหรับที่จะแอดข้อมูลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพรีเพร์ดาต้าเบสนะก็ขออนุญาตโชว์อีกครั้งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการพรีเพร์ในส่วนของฐานข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นฐานข้อมูลของตัว Elastica โดยเฉพาะนะครับก็คำสั่งในการสร้างฐานข้อมูลตัวนั้นก็คือคำสั่ง create database นะครับ
เดือนคราวนี้จะเป็นการขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นการ import ข้อมูลของตัวดัตต้าเบสของตัว Ikinka นะครับโดยทั่วไปแล้วหากเราทำการติดตั้งผ่านด้วยตัว apt-get แล้วข้อมูลของดัตต้าเบสจะอยู่ที่ unr share นะครับ datto นะครับแล้วก็ ido mysql ที่นี่นะครับต่อไปเราจะเข้าไปที่ schema ก็จะเจอไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า mysql.sql นะครับเราเข้าไปดูนิดนึงว่ามีข้อมูลอะไรอยู่บ้างนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตัว Ikinka ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นดาต้าเบสที่ชื่อว่า Ikinka ตามที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะครับต่อไปก็จะทำการ import ข้อมูลเข้าก็การ import ข้อมูลก็ใช้คำสั่ง mysql root ก็ได้ครับตามด้วยชื่อของฐานข้อมูลนะครับใส่รหัสผ่านของ root เข้าไปโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะทำการเปิดใช้งานตัว Ikinka ido mysql นะครับก็ใช้คำสั่งเรียก Ikinka ได้ครับ Ikinka to เราบอกว่าเป็นฟีเจอร์นะครับenable and do mysql นะครับโอเคอันนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดเรา enable แล้วเราต้องทำการ restart service หนึ่งรอบนะครับก็เรียก service Ikinka โอเคครับตอนนี้ service ของตัว Ikinka ก็ start เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการติดตั้งในส่วนของตัวเว็บอินเทอร์เฟซนะครับของตัว Ikinka อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็แอดรีโปไปอีกครั้งนะครับก็คือรีโปIkinka เว็บแล้วก็ apt-get นะครับ store Ikinka web แพ็กเกจมีประมาณเกือบ60เมกะไบต์นะครับรอกันสักครู่หนึ่งตอนการติดตั้งก็ถือว่าไม่ยากนะครับแต่อาจจะจำขั้นตอนการใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่าลำดับการพิมพ์คำสั่งอะไรต่างๆอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการรวบรวมคำสั่งต่างๆนะครับเป็นข้อมูลไฟล์ text แบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปไว้ที่ท้ายคลิปนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะทำการ copy ข้อมูลพวกนี้เอาไปใช้งานได้นะครับโอเคตอนนี้เราจะทำการ config ในส่วนของทางด้านเว็บนะครับก็จะเลือกในส่วนของดัตต้าเบสที่เราใช้ก็คือ MySQL นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับก็คือที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่โอเคตอนนี้ก็ถือได้ว่าการกระ
กระบวนการติดตั้งเนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําการทดสอบเข้าที่เว็บไซต์ได้นะก็คือการพิมพ์หมายเลข IP address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เองนะครับแล้วก็ slash ในส่วนของiSync Web นะครับก็จะเจอหน้าตาในส่วนของล็อกอินนะครับก็กรอก username จะเป็น root นะครับแล้วก็ password ก็คือ password ที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่โอเคนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าแดชบอร์ดหน้ารีพอร์ตของตัว iSyncนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งตัวเอเจนต์รวมไปถึงการใช้งานตรวจสอบเซอร์วิสต่างๆนะครับก็หากใครสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งแล้วในคลิปนี้ครับก็โพสต์ถามข้อมูลกันได้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะทยอยมาตอบให้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ